าว่าที่สุดเลยผมสรุปง่ายๆนะพระหลังสมเด็จโตอ่ะที่ใช้แทนสมเด็จโตได้ผมชอบสุดคือสมเด็จ85สมเด็จ85วัดระฆังเอาผงที่สมเด็จโตท่านเสกไว้แล้วยังไม่ได้กดเป็นพระมากดเป็นพระอันนั้นคือเหมือนคุณได้ใช้ผงสมเด็จโตเลยซึ่งเอาจริงๆเนี่ยสมเด็จเนี่ยศักดิ์สิทธิ์ตั้งแต่ตอนที่ท่านได้ลบผงไว้แล้วนะเอามากดเป็นพิมพ์พระได้ก็คือวิเศษแล้วใช้ได้แล้วตอนที่เป็นผงอ่ะท่านเขียนยันอ่ะแล้วก็ลบลงมาเป็นผงนั่นก็คือสำเร็จแล้ว85นั่นคือได้ใช้เหมือนได้แขวนพระสมเด็จโตองค์ละเป็นล้านๆเลยถ้า85วัดระฆังนะหลังจากนั้นมาเป็นอีกอันนึงคือ95เนี่ยคือในตอนปี85เนี่ยพระมันยังไม่ได้ซื้อขายกันนะแต่ตอนปี95เนี่ยคนสร้างอ่ะถ้าเหมือนสมัยนั้นคือคนดังของประเทศก็คือท่านเผ่าศรียานนท์เป็นคนสร้างแล้วมีการลงข่าวโฆษณาทางวิทยุคนตื่นตัวสนใจวัตถุมงคลกันในตอนที่ท่านเผ่าศรียานนท์สร้างสมเด็จที่มีการเลี่ยมพลาสติกแขวนเก่าแก่ที่สุดในประเทศคือสมเด็จตาแผ่นดินอันนี้ยังใหม่นะเลี่ยมพลาสติกที่เก่ากว่านี้มีนะฮะอย่างที่ผมบอกไว้โอเวลสมเด็จตาแผ่นดินเลี่ยมเก่ามาหน่อยดิผมบอกเลยนะครับว่าพระสมเด็จอะถ้าความสุขของคนอื่นคือซื้อรถสปอร์ตความสุขของคนอื่นคือไปเที่ยวต่างประเทศความสุขของผมคือการใช้เงินซื้อพระที่ผมสงสัยมาเก็บไว้หลายๆร้อยองค์เพื่อวิเคราะห์และวิจัยให้ได้คำตอบดังนั้นพระสมเด็จตาแผ่นดินเนี่ยถ้าคุณมีโอกาสได้ส่องผมก็เป็นเหมือนคุณนั่นแหละก็ฟังคนอื่นมาว่ามันเก๋ถูกป่ะล่ะแต่พอเวลาผมอะไปซื้อพระตามบ้านนายตำรวจบ่อยๆไปซื้อพระตามบ้านคนใหญ่คนโตบ่อยๆจนเราสนใจอยากจะหยิบส่องพอมาหยิบส่องเฮ้ยเราไม่แล้วเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่ส่องเลยเพราะเราคิดว่าเก๋อุปโลกปัดทิ้งแต่พอมาส่องแท้นี่นะครั้งแรกในประเทศไทยกับการเช็คพระเพียงในราคา100บาทเปิดตัวแอป SK Check แอปเช็คพระแท้ของคุณจบครบในที่เดียวรู้ผลภายใน24ชั่วโมงที่สำคัญใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นแค่ปุ๊บรับปั๊บไปเซอร์พาแท้คาร์ันตีโดยสันขวานหากไม่ออกผลยินดีคืนเงินเต็มจำนวน 100% เพียงแค่หยิบมือถือของท่านมาถ่ายรูปพระหน้าหลังและส่งมาให้กับทางเราเช็คได้ทันทีSK Check เช็คพระโดยผู้เชี่ยวชาญรู้ผลภายใน24ชั่วโมงใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นสร้างความมั่นใจในการซื้อขายพระเครื่องมาตรฐานใหม่สำหรับคนรักพระเครื่องหากท่านไหนสนใจสามารถแอดไลน์ SK เช็คพระหรือสแกน QR Code ได้เลยนะครับคนที่ได้รับคำตอบจากผมไปอันนี้ผมตรวจเองนะนี่ไม่ออกผลสายพระผงก่อนปี2500อันนี้ไม่ออกผลทุกครั้งที่ตรวจอ่ะมันจะมีเหตุผลเขาเรียกว่าความคิดเห็นจากเซียนผู้ตรวจสมเด็จเนื้อเลซินทางวงการยังไม่ยอมรับเบื้องต้นดูเป็นพระแท้นะครับแต่ว่าโอสิวลีที่เลี่ยมปฏิกเมื่อวานเนื้อเลซินไปไหนอันเนี้ยผมว่าหลวงพ่อเนี่ยอยากกลับวัดแน่ๆหลวงพ่อเนี่ยอยากกลับวัดแน่ๆนะครับคือต้องบอกว่าพระสมเด็จองค์นั้นก็คืออันนี้นี่ทางเจ้าของก็ยืนยันว่าเป็นพระผงพี่ทางเจ้าของก็ยืนยันว่าเป็นผงนะพี่ไม่ใช่เรซินแก่น้ำมันนะครับผมแก่น้ำมันมาไม่อะอันนี้เป็นเรซินเลยแล้วผมอะเก็บตลอดเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะผมอะใช้คำว่าเชื่อว่าพระเนี้ยแท้โอรูปเนี้ยใส่กรอบพวกรูปถ่ายซีเปียมันมีค่ามากนะลูกหนูต้องเอาใส่กรอบให้น้องให้ดีคือใส่กรอบขนาดเดียวกันรูปจะเล็กไม่เป็นไรแต่ขนาดดันกรอบอะที่ใส่ต้องเท่ากันเวลาหนูติดฝาจะสวย
นี่น่าสนใจมากนะเพื่อนเพื่อนว่าเนี้ยเป็นเนื้อเรซินหรือว่าเป็นเนื้อผงเอาว่าตกไม่แตกแล้วกันนะผมว่าหลวงพ่ออยากให้เรารู้อะไรบางอย่างไม่ผิดหรอกครับที่ผมบอกว่าอันนี้เป็นเนื้อเรซินเป็นเรซินผสมผงเรซินก็คือเวลาคุณผสมมันจะเป็นเจลใสๆแล้วทิ้งก็แข็งอะเหมือนน้ำยาเคลือบเล็บอะและแบบเนี้ยก็ตีเก๋กันนะครับผมถามว่าเรซินน่ะมีมาตั้งแต่การยุคอันเนี้ยทำฟันปลอมอ่ะในยุคที่กดใส่เหงือกทำบล็อกฟันปลอมอ่ะเรซินนี่มีมาตั้งแต่โอ้ยทำด้ามปืนลูกซองอ่ะเอาว่ามีมาก่อนปี2500แล้วกันนะไม่ได้มีองค์เดียวหรอกที่ผมรู้อ่ะนี่ไงถามว่าทำไมผมจึงตอบบ้างว่าเป็นเรซินก็ผมเคยเห็นมาก่อนสำคัญนะนักเล่นพระส่วนมากอ่ะจะพระหลักพันหลักร้อยอ่ะไม่สนใจหยิบมาส่องพระที่ไม่เล่นอ่ะไม่มองเลยจะส่องแต่พระที่เล่นพระที่ขายได้นานๆเข้าไปตีไอ้พระที่ไม่เคยส่องอ่ะว่าเป็นพระเก๋ซะไม่ได้นะโอ้โหอันนี้เนื้อปึ๊กเลยอ่ะแบบเนี้ยก่อนปี2500บางคนก็เนื้อแก่น้ำมันคือง่ายๆนิดเดียวอะไรที่ขึ้นรูปเป็นองค์พระได้สมัยก่อนยังไม่มีก็สมัยเนี้ยเราก็ทำพระจากอะไรพลาสติกใช่ป่ะสมัยก่อนยังไม่มีพลาสติกเรามีสำริดก็ทำจากสำริดมีจากดินก็ทำจากสำดินมีทองเหลืองก็ทำทองเหลืองมีเงินก็เทเงินมีทองก็เททองอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นของเหลวทิ้งไว้แล้วแข็งได้เราก็จะมาขึ้นรูปเป็นพิมพ์พระดังนั้นน่ะวันนี้น่าสนใจนะว่าสมเด็จเนื้อเรซินผสมผงเนี่ยน่าหาความจริงให้กับพระสมเด็จเรซินนะแล้วสำหรับผมอ่ะผมบอกเลยว่าแท้เห็นไหมผมเชื่อว่าหลายหลายคนอ่ะที่ต้องมีหลายคนที่เคยเห็นพระแบบนี้มาก่อนแล้วก็เกลี่ยออกกันจะมีคุณแผ่นตีเป็นเพราะกลัวอ่ะเพราะเนื้อเงี้ยนะครับดังนั้นอ่ะการที่มีอะไรที่เอามาขึ้นเป็นพิมพ์พระได้อะมันไม่ได้แปลกหรอกครับที่คุณตีเก๋เพราะคุณคิดว่าไม่เหมือนเนื้อผงที่คุณเอามาขายกันหาประวัติผมเอาเจอแน่นอนแล้วถ้าถามว่าพระแบบนี้เป็นของที่ไหนอะผมก็เอาว่ายังเป็นของปู่นาควัดละขังคุณแผนเดินตลาดเพราะกลัวด้วยสวัสดีครับพี่แฮปปี้ดีชัยเขาเรียกว่าคุณแผนชมตลาดนะดังนั้นอันเนี้ยไม่เก๋ผมก็เลยให้ข้อมูลไปว่าวงการเขายังไม่ยอมรับกันไงแต่ไม่เก๋นะใช่เหมือนโสธรกระเบื้องโบสถ์ไงเห็นป่ะโสธรที่ข้างในฉีกเศษแบงค์ใส่เข้าไปอ่ะมีเศษใส่ข้าวสารหินก็มี
นะครับตอนนี้ผมมีให้ดูหลายองค์เลยก็เหมือนนี่ไงหลวงพ่อแพงไงสมเด็จเนื้อแมกกะไลท์อ่ะเห็นป่ะสมเด็จพ่อแพเนื้อเลซินน่ะที่กูเลือกเนื้อแมกกะไลท์อ่ะพ่อเกษมก็มีนะดังนั้นน่ะเอาแค่ว่าแท้คุณไม่ต้องไปเวอร์วังกับราคาแท้แล้วเนี่ยจากที่ถูกตีเก๊ะกลับมาเล่นหาแขวนกันได้เนี่ยก็ดีแล้วสวัสดีครับมาเที่ยวที่ทำงานแล้วนะครับโถพี่ไม่มีใครอยากไปหรอกที่ทำงานพี่อ่ะรู้ป่ะทำไมฮะเป็นผู้คุมอยู่ในคุกใครจะอยากไปอ่ะนะพี่ทำงานอยู่กรมราชทัณฑ์ใครจะอยากไปอ่ะพี่แต่ผมฝากคนไปได้ไหมเนื้อเมกาสิทธิ์ถ้าขอบมีตะไบจะไม่ใช้เนื้อเมกาสิทธิ์หรือครับไม่ได้เกี่ยวกับตะไบเลยครับมันเกี่ยวกับเนื้อครับพี่บูพี่โลกสมเด็จปูน่าเนื้อผสมเลซิ่งของคุณพ่อผมก็มีเก็บครับแต่ขโมยยกเขาไปหมดแล้วเสียดายมากรบกวนอธิบายกายภาพเนื้อเลซิ่งหน่อยมันก็ไม่ได้ยากอะไรเลยครับเลซิ่งมันก็เป็นโพลิเมอร์ชนิดหนึ่งอันนี้ก็คล้ายถุงน้ำมันแก้วน้ำมันอย่าไปตกใจอะคำศัพท์เลซิ่งก็คือโพลิเมอร์ชนิดหนึ่งครับเอาง่ายๆว่าคล้ายพลาสติกอะนะฮะแบบเนี้ยถ้าตีเป็นเก๊นี่คือศูนย์ค่าเลยนะถ้ารู้ว่าแท้เนี่ย100 200 300ก็ยังแขวนได้แล้วเก่ามั้ยเล่าง่ายๆโอไม่มีใครอ่ะเสียเวลาไปซื้อเม็ดพลาสติกมาหล่อทําเก๊พระหรอกนะเอาปูนบัตเตอร์ทําเก๊กันง่ายกว่ามันดูเก่ายังไงมันก็พลาสติกเก่ากับพลาสติกใหม่อ่ะครับถ้าพลาสติกใหม่ง่ายๆปากกานี่ไงพลาสติกใหม่อันนี้เก่ากว่ามั้ยอย่างงี้ไงพลาสติกยุคใหม่อันนี้มันดูเก่ากว่ามั้ยสมเด็จเลซินสีเขียวแท้มั้ยถ้าเก่าอ่ะนะได้หมดง่ายไหมครับเนี่ยกระเทียบพลาสติกเก่ากับพลาสติกใหม่เมื่อก่อนพี่เคยอยู่แถวท่าเรือการจะดูใช่ไหมครับพ่อผมให้ฟังใช่ครับศูนย์พระที่แรกของผมอยู่ตรงข้ามบิ๊กซีแยกอนุชนเนี่ยเอาว่าเนื้อเลซินน่ะมีตอนไหนเข้ามาในเมืองไทยอันนั้นก็เอามาขึ้นเป็นพิมพ์พระได้ถ้าเก่าคือแท้คุณแผนชมตลาดผมมีครับเลี่ยมโบราณใช่ป่ะเลี่ยมปู่นาคแต่บางคนก็เลื่อนเป็นพ่อกล้วยนะก็เพราะกล้วยกับสิทธิ์ปู่นาคพระเพราะกล้วยแทบทุกพิมพ์ถอดจากพิมพ์ปู่นาควัดระฆังไปดาวหลวงพ่อจุนมีปอมไหมมีครับวันนี้ก็นะองค์นี้ขออนุญาตนะที่ผมบอกว่าเป็นเนื้อเลซินนี่ครับโอ้อ้าวนะดังนั้นเรียบร้อยไป1อย่างแล้วอ่ะโอเก็บส่งพี่เขาด้วยเพราะอันเนี้ยผมหาทางแอดมินส่งมาเช็คใน SK เช็คนะครับเห็นไหมคุณมีพื้นที่มีกลุ่มให้ร้องเรียนได้ด้วยเนี่ยเขาก็เขียนมา
องค์นี้เนื้อผง 100% นะครับไม่ใช่เรซินเห็นป่ะเขาเรียกว่าเป็นเรซินผสมผงอยากได้ต้องทำอย่างไรดีก็ต้องไปขอเจ้าของเขาแล้วครับนะเห็นไหมพระแท้ๆถูกตีเก๊เพราะอะไรเพราะคนที่ไม่มีความรู้เรื่องประวัติการสร้างพระหรือวัสดุในแต่ละยุคสมัยเอะอะก็ตีเก๊ตะพึดกระพือันนี้ไปแชร์ตู้หรอกเมื่อวานลูกพ่อทิมอยู่ไหนลูกปู่ทิมทำไมอ่ะคือลูกพระอ๋อลูกปู่ทิมมาเหรอมาผมกับรู้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจัดการให้อ่ะนะครับอ้าวอยากรู้เรื่องอะไรอีกเนี่ยเอาคราวนี้ก็กลับมาที่ผมแล้วเอามากลับจอกลับกล้องมาจะคุยอะไรกันอีกนี่เห็นไหมครับใน FSK check ผลที่ออกไปขนาดเนี้ยคุณสงสัยอ่ะคุณยังร้องเรียนกลับมาแล้วเราเห็นว่าอันไหนมีประโยชน์เราก็จะนำสู่หน้าไลฟ์สดเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจพระเครื่องทั่วทั้งประเทศช่วงสงครามหมายชนราเกจิดังๆท่านสร้างพระเยอะและหลากหลายใช่ครับเพราะตอนนั้นต้องทำแจกให้ทันสงครามถ้าใครดูเรื่องราวที่ผมพูดไว้ในไลฟ์จาก YouTube วันนี้นะผมพูดไว้เยอะเลยหลายเรื่องเลยขอบคุณดาวที่มอบให้ทุกท่านนะครับอยากรู้เหรียญหล่อเจ้าสัวบุญกันครับก็ไม่ได้แปลกเลยพี่ช่างมิตรถ้าคิดว่าเจ้าสัวปู่บุญมันดูยากนะพี่ก็ไปซื้อนะครับเหรียญหล่อยุคปี7กว่าเนื้อเหลืองเนื้อแดงมาดูก็เหมือนกันไปซื้อเหรียญหล่อเขาตะเคาไปซื้อพ่ออิ่มหัวเขามาดูก็เหมือนกันครับถ้าเหรียญหล่อเจ้าสัวเนื้อมันเก่าเหมือนพ่ออิ่มเนื้อมันเก่าเหมือนเจ้าคุณโพชัยพฤกษ์มาลาก่อแท้เหรอครับแค่นั้นเองครับดูเก่าให้เป็นมีคนแกล้งผมอีกแล้วผมรีบตีปัดจมูกก่อนเลยเพราะเดี๋ยวแมวมาแน่ๆเดี๋ยวแมวมาปัดจมูกก่อนนะครับโอเคครับนะเอาแกล้งกันทุกวันได้โอเคเขาให้ดาวก็ยอมให้เขาแกล้งไป อยากชมเนื้อผงจินดามณีปู่บุญยุคต้นเอาง่ายๆครับไปย้อนดูในคลิปในช่องเลยผมลงให้ดูบ่อยมากนารายณ์ทรงปืนครับอาจารย์พระกรุครับก็ไปดูให้เป็นโอ้พระกรุดูง่ายดูตาเปล่าก็รู้แท้เก๊ไอเนื้อชิงเงิน700ปีกับ30ปีมันคนละเรื่องพ่อเดิมก็มีพลาสติกพ่อโอภาสีก็มีพลาสติกหลวงพ่อจุนก็มีพลาสติกนะสังกระจายก็มีพลาสติกอ่ะอยากรู้เรื่องอะไรกันต่อนะมีเรื่องอะไรถามมาอ่ะมีคำถามอะไรถามกันเข้ามาครับผมนะสวัสดีครับเพิ่งดูรายการตีสิบมาเลยได้ความรู้เลยครับอาจารย์เดี๋ยวผมจะมีอีกหนึ่งรายการในรายการตีสิบเนี่ยผมได้ให้วิธีการสังเกตพระเก๋ไปเดี๋ยวจะมีรายการวิธีดูพระแท้นะครับผมจะต้องไปใส่วิธีการดูพระแท้แต่ละยุคสมัยไว้ในนั้นให้ด้วยอันนี้ขออนุญาตนะสิวขึ้นแสดงว่าเรายังไม่แก่พี่บูพี่โลกพระเมกสิทธิ์นะครับจะมีตะไบหรือไม่มีตะไบก็แท้ถ้าเก่าครับปู่ทวดมีเลี่ยมจากวัดไหมครับวัดไม่ได้มีช่างเลี่ยมพระครับร้านทองเลี่ยมนะครับร้านทองเลี่ยมแล้วก็เอาไปให้ทำบุญตั้งแต่ตอนอยู่ในวัดเราเรียกว่าเลี่ยมเดิมเราเรียกว่าเลี่ยมเดิมซึ่งจริงๆอ่ะผู้ที่ออกทุนสร้างเหรียญปู่ทวดก็คือร้านทองชื่อร้านทองอะไรจำไม่ได้ต้องไปถามอาจารย์แขกหรือสอบ
าจารย์แขกอยู่ปัตตานีมาก่อนซึ่งจริงๆผู้ที่ออกทุนให้สร้างเหรียญปู่ทวดก็คือร้านทองครับเหมือนผมอะสร้างเหรียญท่านขุนแผนอะผมก็เด็ดแล้วได้เหรียญมาท่านขุนแผนมานะจะเอามาเลี่ยมทองให้คนไปพร้อมใช้ก็ไม่ได้เรื่องแปลกเพชรผมหาย2เพชรหายไปยังไงอะครับพี่วสันต์ร้านทองสิวหงีเปล่าเอาโหพี่ความรู้เขาเยอะนะพี่แฮปปี้ดีชัยเนี่ยเขาชวนไปเที่ยวที่ทำงานไม่ไปหรอกอยู่กรมราชทัณฑ์ทองเหลืองทองหล่อทองเหลืองหล่อล้างแล้วทำให้ผิวกลับยังไงแช่สเตย์คลีนครับ40กว่ายังแจ๋วขอบคุณครับพี่สมเจตลูกรามันพระชัยเคลือบมีปะครับเก่าอ่ะมีได้ทุกอย่างจริงๆคุณอย่าไปยึดติดว่าไอ้นั่นมีได้อะไรที่มีอยู่แล้วเก่าแท้หมดเลิกสนใจนะเลิกสนใจเขาเรียกว่าการดูพระแบบจุดใดจุดหนึ่งอ่ะให้ดูโดยรวมจานพอดีมีข้อมูลพระสมเด็จที่มีผงตะไบทองไหมครับผมบอกเลยว่าพี่ต้องดูก่อนว่าสมเด็จนั้นเก่าไหมก่อนถ้าเก่าแล้วอ่ะมีอะไรก็แท้แต่ถ้าไม่เก่าอ่ะพี่ไม่ต้องไปสนใจเลยไม่เกี่ยวไม่ดำไม่แดงอ่ะก็ต้องเป็นเม็ดปลอมแปลงอ่ะท่านถ้าเก่าแล้วเนี่ยคนแก่ต้องมีกระไหมพี่คนแก่ที่ไม่มีกระก็มีคนแก่ต้องมีหูดไหมพี่คนแก่ที่ไม่มีหูดก็มีแต่ที่แน่ๆคนแก่หนังต้องเหี่ยวแหละถูกป่ะก็จะเต่งตึงอยู่มันก็ยากนะไปดึงมาก็เต่งตึงเฉพาะจุดนะเปิดมาข้างในก็ต้องเหี่ยวอยู่ดีนะครับแต่ถ้าปู่ทวดเนื้อว่านท่านสวัสดิ์พ่อเจ้านายผมสร้างครับคนเก่าๆกระทรวงยุติธรรมที่มาจากศาลได้กันเยอะสุดยอดครับนี่เนี่ยคนที่เขาไม่ได้เป็นเซียนพายไหมแต่เขามีข้อมูลมาบอกชอบมากๆนะคนที่นำข้อมูลมาแบ่งปันผมเดิมเช็คไว้แต่มีนาพอจะเช็คหายอ้าวต้องติดต่อแอดมินนะครับอะไรใช่ครับอะไรที่มีอยู่แล้วเก่าคือแท้นั่นแหละครับหนูเห็นสมเด็จแบบเรืองแสงด้วยนะครับต้องส่งมาดูเผื่อท่านแสดงอภินิหารเหี่ยวอยู่ดีจานครับพ่อพินที่ทำพระฝากกุมีฟ้าฝากกุไหมมีครับก็คือก็เขาเก็บไว้ในห้องวัตถุมงคลหลวงพ่อพินนั่นแหละครับมีคนจะมาขายให้ผมเลยไม่กล้าซื้อเพราะไม่เคยเห็นครับดูให้เก่าครับพี่ประดิษฐ์อาจารย์มีโอกาสได้เห็นหลวงพ่อเดิมกุแตกที่พนมรอบไหมมีครับผมก็ได้มาผมก็แบ่งปันแฟนเพจไปหมดแล้วเป็นพระแท้ครับนะครับเป็นพระแท้มีคำถามอะไรอีกมาผมก็มีสมเด็จเรืองแสงสีเขียวนะครับสวัสดีครับพี่อรันกว้างนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับพี่ประดิษฐ์มีอะไรอีกไหมไม่สะดวกทางแอปส่งไปที่ไหนไม่มีทางไหนสะดวกกว่าแอปอีกแล้วครับผมนะฮะอยากดูเหรียญเก่าเป็นก็ไม่ได้ยากครับนะผมทำคลิปไว้ให้หมดทุกอย่างแล้วสวัสดีครับหวยออกเลขอะไรงวดนี้หวยจะออกอีกแล้วเหรอโหพี่ตั้งหลายวันนะสมเด็จวัดวังเปล่าเรืองแสงถ้าคุณมีข้อสงสัยอะไรคุณส่งเข้ามานะคุณส่งเข้ามาส่งรูปเข้ามาถ้าพูดแต่อากาศมันไม่รู้เรื่องส่งเข้ามาอาจารย์ถ้าพระใหม่เอาตรวจเช็คในแอปได้ไหมได้ให้เป็นพระทั้งหมดนะครับแต่เซียนเช็คพระใหม่ผมจะไม่ค่อยมีดินะครับมีอะไรลูกนอกเรื่องเดียวนะครับผมดูเหรียญแท้เก๋ได้พอสมควรกับพ่ออาจารย์เลยขอบคุณครับพี่วอร์มอัพนี่เป็นชื่อผับในเชียงใหม่นะขอดูสมเด็จที่อาจารย์โชว์ในเพจหน่อยครับโอ้โหนี่จะบอกว่า
ใครถามนะอ๋อพี่มานะสวัสดีครับนี่ย้อนไปดูคลิปที่สอนเหรียญผงแต่ก่อนอย่างเดือดและเข้าใจง่ายมากครับปู่สีพิมพ์หน้าแก่ราคาแพงไหมสถิติที่มีการซื้อขายอยู่คือหมื่นกว่าบาทถึง 20,000 อยากรู้เรื่องวัดถ้ำขุนแผนเดี๋ยวว่างๆผมก็มีคลิปอยู่แล้วนะไปเซิร์ชดูในโลกโซเชียลได้เพราะจิต81ที่เป็นรุ่น2ของท่านใช่มั้ยใช่ครับอยากชมสมเด็จในเฟซที่ลงไว้อ่ะตะขาบไฟหลวงปู่ยิ้มใช้อะไรเป็นมวลสารที่ใจเย็นๆตะขาบไฟคือเชือกคาดเอวก็ต้องใช้สิ่งที่เป็นเส้นมาถักสารนะครับก็จะมีผ้าห่อศพที่พอจะเนี่ยเอามาทำเป็นเส้นแล้วก็ถักได้สายสินก็ที่ทำกันส่วนมากก็จะเป็นผ้าห่อศพนะหรือไม่ก็สายสินผมส่งมาเข็มพ่องใน SK แล้วครับไม่ทราบถึงไหนแล้วครับผมส่งพ่อเข็มวัดม่วงทาง SK ส่งภาพมาใช่ไหมครับใช้ภาพไหมเห็นอาจารย์เคยเอาวัดภาพมาโชว์ด้วยครับผมอยากชมอีกครั้งพี่ต้องไปย้อนดูในคลิปเก่าเลยเพราะบางอย่างโชว์แล้วก็ไปแล้วใช่ป่ะแบงค์โชว์แล้วก็ไปแล้วนะต้องย้อนกลับไปดูในคลิปเก่าๆซึ่งทุกองค์ที่ผมนำมาในช่องทางไลฟ์สดจะถูกเก็บไว้ในคลิปช่องสันขวานสมเด็จองค์ในมือที่โชว์เท่าไหร่มีคนถามหน้าเฟซผมเต็มเลยผมได้สมเด็จม้วนมา1เส้นแทบกับสมเด็จปู่นาคเนื้อเดียวกันใช่ครับพี่คนดอยทำดีส่งมาเป็นภาพยังไม่ได้รับการตรวจเช็คเหรอครับมีครับพี่สาโรจนะภัยนะพระเกจิสร้างพระของตัวเองล้อพิมพ์พระกุเขาเรียกว่าพุทธพิมพ์คิดพิมพ์เองไม่ค่อยได้หรอกครับต้องเป็นพิมพ์ที่มีในตำราในพุทธพิมพ์ตะกรุดพ่อกวยส่วนมากเราเล่นที่มาเก่าและที่มาก็คือนะเขารับมาจากวัดอย่างเงี้ยเขาเล่าให้เรายืนเชื่อได้แต่ถ้าใหม่ก็ไม่ใช่แต่ตะกรุดพ่อกวยก็จะไปซ้ำกับในยุคของพ่อมุ้ยในยุคพ่อขอมนะในยุคพ่อทบฉะนั้นก็จะเล่นที่มาอาจารย์ครับเซียนพระกับพ่อค้าพระต่างกันยังไงครับเซียนพระคือขายบริหารพุทธคุณควบไปกับพุทธพาณิชย์ขายแบบมีจรรยาบรรณขายแบบมีความรับผิดชอบแต่พ่อค้าขายอย่างเดียวเน่าก็ขายบูดก็ขายเก๋ก็ขายแต่เซียนพระเนี่ยขายอย่างมีความรับผิดชอบติดตามให้ด้วยครับพี่ส่งมากี่วันแล้วครับอาจารย์คือกูก็เรียกว่าเครื่องไม่ขนาดนั้นถ้ารู้ก็บอกครับเหรียญปู่คำน้อยมุกดาหารอายุหลวงปู่200กว่าปีแถบภาคกลางเล่นหากันไหมครับหลวงปู่ท่านอายุ200กว่าเลยเหรอเฮ้ยสถิติสูงสุดเนี่ยที่บันทึกได้ก็คืออุบลนะ135ปีนะอย่างปู่สวงเนี่ยเขาบอกอายุท่านเนี่ยประเมินไม่ได้ก็ไม่ได้มีการบันทึกแต่ที่มีบันทึกชัดเนี่ยคืออุบล135ปีถ้า200ปีนี้น่าสนใจมากๆเลยไม่มีอะไรทำว่างเหรอโอเคขอให้โชคดีโอเคผมแซวเพื่อนผมเล่นว่างหรือว่าเขาแววอะไรมาให้ผมหน้าจอผมแล้วนะครับเข้าไปดูได้เลยอาทิตย์ที่แล้วถ้าเป็นอาทิตย์ต้องออกผลแล้วส่งไปใหม่ได้ครับแต่ที่ถามในกลุ่มเขาบอกว่าเป็นของหลวงพ่อกวยมีราคาไหมครับพระลีลาอันไหนลีลาคุณแผนชมตลาดเหรอเอา 3,000 วันนี้ผมได้พูดใน YouTube ไว้ว่าเห็นไหมครับพระเครื่องอ่ะถ้าคุณดูไอ้พวกพ่อค้าหรือเน็ตไอดอลอ่ะพูดแต่พระหลักแสนหลักล้านนะครับ
คุณก็จะคิดว่าพระที่เขาเล่นเนี่ยมีแค่นั้นจริงๆพระที่เล่นน่ะพระทุกองค์ที่เป็นมาแท้มีคุณค่าในตัวเองหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านนะฮะผมเลยต้องทำข้อมูลในโซเชียลไว้ว่าจริงๆพระเนี่ยเขาไม่ได้มีแค่หลักแสนหลักล้านพระเขาเล่นกันทั้งประเทศมีตั้งแต่หลักสิบหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านแล้วก็ย้อนกลับมาถามว่าคุณอยากรู้ไหมว่าพระในบ้านคุณเนี่ยที่มันไม่ใช่หลักแสนหลักล้านอ่ะมันหลักไหนเผลอๆห้าองค์รวมกันเนี่ยได้รถคันหนึ่งแล้วเผลอๆสิบองค์รวมกันได้มอเตอร์ไซค์ใหม่คันหนึ่งแล้วเผลอๆ20องค์รวมกันตัดหนี้บ้านตัดหนี้รถได้แล้วดังนั้นสิ่งที่สำคัญคือนะพระในบ้านเราเนี่ยมูลค่าหลักพันหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นเนี่ยมีอะไรบ้างต่างหากที่จะเกิดประโยชน์กับคนที่มีพระทุกคนอยู่ในบ้านเนี่ยนะครับคนเก่งจริงต้องดูพระได้ทุกหลักนะฮะอาจารย์เช่าพระหลักร้อยไหมเช่าสิครับหลักสิบผมยังเช่าเลยจริงพระทุกอย่างมีคุณค่าในตัวเขาเองหมดผมมีปู่เผือกวัดทองนพคุณแต่ไม่รู้แท้เก๊อันเนี้ยคือสำคัญส่งเลยครับส่งแอปเลยครับส่งตรวจเช็คในแอป SK เช็คได้เลยป่ะวันนี้มีสองเรื่องที่น่าสนใจเข้าไลฟ์วันนี้ใครอยากดูสมเด็จใครอยากดูพระสมเด็จได้สรุปตอนนี้เพจอาจารย์มีกี่เพจครับถ้าสันขวานก็เพจเดียวมีเพจอื่นด้วยหรอไม่มีผมก็มีผมก็มีเพจพระเครื่องสันขวานของผมแล้วก็เพจ SK เช็คพี่จำลองมีอะไร 2-300 องค์เอ่ยอ่ะนะไปดูพระกันเบอร์ใหญ่จะเช่าแต่หลักหมื่นขึ้นอันนั้นก็นะทำให้พระในบ้านเราที่ไม่แพงนะเราก็เลยไม่รู้ว่าเผลอๆ5องค์รวมกันเนี่ยได้แสนแล้วโอ้ครับไม่มีถาดว่างเลยมีดิเราซื้อผ้าทุกวันเนาะถาดจะเลยไม่ว่างอ่ะฮะซื้อผ้าทุกวันถาดจะว่างได้ไงนะอย่าบ่นครับนี่นะครับครับนี่นะครับพระกุเช็คได้ไหมได้ทุกอย่างรอติดตามรอดูสมเด็จเลยโฆษณา SK เช็คตอนใหม่อยู่นะครับสนุกใช่ไหมโฆษณามองเห็นคุณค่าทุกระดับลดยอดเสียนต้องอาจารย์ผมยังเป็นพระเอกโฆษณาอ่ะเดี๋ยวให้เรื่องนึงเอาแบบยาวๆด้วยนะวิ่งผ่านกล้องแมวนะออกมาตายเห็นไหมอยากกลับเป็นพระเอกหนังขึ้นมาอีกตาแผ่นดินปลอม85ปลอมมีระบายหมดแล้วนั้นส่งมาจะเป็นถุงหรือเป็นร้อยเลยฟิวไทยประกันชีวิตพี่ก็บอกว่าโฆษณาพี่ฟิวไทยประกันชีวิตสุดยอดไหมผู้กำกับผมสุดยอดไหมสมเด็จบางปุ่นพรมดังตาปั๊มมีเก๋ไหมครับมีทั้งแท้ทั้งเก๋ตาไปมาทีหลังดูพระให้เก่าก่อนอาจารย์โอ๊ตเป็นเซียนตัวเซียนพระตัวจริงๆเก่งจริงๆด้านหลังเหรียญถอดรอยถอดบล็อกยางและหลังและรอยเหยียบรอยตัวตัดมันดูต่างกันอย่างไรมีจุดสังเกตไหมครับบางทีก็ดูเหมือนกันพี่ก็ต้องไปเอาทั้งพระ
ไอ้ที่รอยเหยียบตัวตัดแท้ๆกับพระเก๊ที่มันมีรอยถอดแล้วมานั่งสอนไม่เหมือนกันหรอกพี่เคยมีพระเก๊ไว้ส่องที่บ้านหรือยังฟ้าแผ่นดินแขวนใช้ดีจริงผมใช้อยู่ตลอดครับเอาว่าที่สุดเลยผมสรุปง่ายๆนะพระหลังสมเด็จโตอ่ะที่ใช้แทนสมเด็จโตได้ผมชอบสุดคือสมเด็จ85สมเด็จ85วัดระฆังเอาผงที่สมเด็จโตท่านเสกไว้แล้วยังไม่ได้กดเป็นพระมากดเป็นพระอันนั้นคือเหมือนคุณได้ใช้ผงสมเด็จโตเลยสมเด็จตาแผ่นดินมวลสารเยอะมากซึ่งเอาจริงๆเนี่ยสมเด็จเนี่ยศักดิ์สิทธิ์ตั้งแต่ตอนที่ท่านได้ลบผงไว้แล้วนะเอามากดเป็นพิมพ์พระได้ก็คือวิเศษแล้วใช้ได้แล้วตอนที่เป็นผงอ่ะท่านเขียนยันอ่ะแล้วก็ลบลงมาเป็นผงนั่นก็คือสำเร็จแล้วน่าใช้มากครับสมเด็จตาแผ่นดินแปดห้าแปดห้านั่นคือได้ใช้เหมือนได้แขวนพระสมเด็จโตองค์ละเป็นล้านล้านเลยถ้าแปดห้าวัดระฆังนะหลังจากนั้นมาเป็นอีกอันนึงคือ95 95เนี่ยคือในตอนปี85เนี่ยพระมันยังไม่ได้ซื้อขายกันนะแต่ตอนปี95เนี่ยคนสร้างอ่ะถ้าเหมือนสมัยนั้นคือคนดังของประเทศก็คือท่านเผ่าศรียานนท์เป็นคนสร้างแล้วมีการลงข่าวโฆษณาทางวิทยุคนตื่นตัวสนใจวัตถุมงคลกันในตอนที่ท่านเผ่าศรียานนท์สร้างสมเด็จที่มีการเลี่ยมพลาสติกแขวนเก่าแก่ที่สุดในประเทศคือสมเด็จตาแผ่นดินอันนี้ยังใหม่นะเลี่ยมพลาสติกที่เก่ากว่านี้มีนะฮะอย่างที่ผมบอกไว้โอไปเอาสมเด็จตาแผ่นดินเลี่ยมเก่ามาหน่อยดิผมบอกเลยนะครับว่าพระสมเด็จอะถ้าความสุขของคนอื่นคือซื้อรถสปอร์ตความสุขของคนอื่นคือไปเที่ยวต่างประเทศความสุขของผมคือการใช้เงินซื้อพระที่ผมสงสัยมาเก็บไว้หลายๆร้อยองค์เพื่อวิเคราะห์และวิจัยให้ได้คำตอบดังนั้นพระสมเด็จตาแผ่นดินเนี่ยถ้าคุณมีโอกาสได้ส่องผมก็เป็นเหมือนคุณนั่นแหละก็ฟังคนอื่นมาว่ามันเก๋ถูกป่ะล่ะแต่พอเวลาผมอะไปซื้อพระตามบ้านนายตำรวจบ่อยๆไปซื้อพระตามบ้านคนใหญ่คนโตบ่อยๆพระอันเนี้ยแขวนอยู่ในสร้อยพระอันเนี้ยมีอยู่ในบ้านแล้วเขาก็บอกว่ารับมาจากวัดรับมาจากใครนู่นนี่นั่นจนเราสนใจอยากจะหยิบส่องพอมาหยิบส่องเฮ้ยเราไม่แล้วเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่ส่องเลยเพราะเราคิดว่าเก๋อุปโลกปัดทิ้งแต่พอมาส่องแท้นี่นะโอ้ยแท้แบบเนื้อจัดจ้านอ่ะนี่แท้นี่นะเพื่อนๆนึกออกไหมตอนนี้คนหันมาหาสมเด็จปี95เพราะอะไรเพราะคนที่หยิบมาส่องแล้วเนี่ยเขาบอกโอ้โหเพิ่งจะได้ส่องคุณเห็นไหมข้างในเนี่ยจะมีเม็ดเม็ดมวลสารพระสมเด็จเนี่ยเห็นไหมก้อนใหญ่ๆเลยเอาว่าสมเด็จที่มีมวลสารสมเด็จเก่าแตกหักเป็นก้อนใหญ่ๆเยอะที่สุดคือ95ใช่นะก็เทียบเคียงยุคปู่เผือกก็สายวัดระฆังเนี่ยพอเวลาส่องแล้วเป็นไงเมื่อผมมีโอกาสได้ส่องโถเนื้ออย่างกับปู่ภูเลยผมจะบอกให้เมื่อผมมีโอกาสได้ส่องอ่ะผมจึงได้รู้ว่าไม่เก๋ละไม่ใช่พระเก๋เหมือนที่เขาว่าแล้วนี่พระแท้นี่นะพอเราเริ่มเชื่อเป็นพระแท้ก็เริ่มหาข้อมูลหาข้อมูลโดยการถามจากคนที่เขามีพระแบบนี้ในบ้านจนต้องบอกว่าเฮ้ยนี่เป็นพระแท้เห็นป่ะแล้วสมเด็จตาแผ่นดินเนี่ยเป็นสมเด็จที่ผสมเนื้อเก่าของพระสมเด็จโตเยอะที่สุดนะแล้วสร้างโดยคนดังของประเทศก็คือท่านเผ่าศรียานนท์สมเด็จรุ่นนี้จึงโอ้โหทำให้พระสมเด็จเนี้ยโด่งดังคุณฟังผมนะหลวงปู่นาคเป็นเจ้าอาวาสตั้งแต่ปี2473จนถึงปี2514ตอนที่วงการพระเครื่องเริ่มมีคนสนใจนั่นคือวัดระฆังอยู่ในยุคของหลวงปู่นาคนะคนสนใจอภิญญาณพระเครื่องเนี่ยไปวัดระฆังเนี่ยไปหาปู่นาค
พลังจิตหลวงปู่นาคสูงมากต้องนิมนต์ท่านไปปลูกเสกวิธีสำคัญสำคัญเสมอแม้กระทั่งพระกิ่งทักษิณมิ่งมงคลนราธิวาสเขากงอ่ะยังต้องให้ปู่นาคเป็นประธานฝ่ายสงฆ์เลยนะฮะพระสมเด็จที่จะทำพระสมเด็จเกี่ยวกับสายวัดระฆังต้องมีปู่นาคร่วมปลูกเสกหลวงพ่อฤาษีลิงดำยังบอกเลยนะหลวงพ่อฤาษีนี่ต้องปลูกศิษย์ปู่นาคนะเพราะกลัวลูกศิษย์ปู่นาคนะกราบฉันแสนครั้งไม่เท่ากราบปู่นาคไม่เท่ากราบปู่นาคครั้งเดียวใช่ไหมฮะดังนั้นพระสมเด็จหลวงปู่นาคลงหนังสือเล่นหากันมาก่อนที่ฝั่งตะกุดองค์เป็นหมื่นหมื่นแต่ปัญหาที่คุณไม่รู้คือผมบอกให้คุณรู้เลยนะวัดระฆังจะไม่ยอมให้เซียนพระเข้าไปทำข้อมูลในวัดวัดระฆังเป็นวัดที่ไม่ค่อยให้คนนอกเข้าไปทำข้อมูลเกี่ยวกับพระเครื่องในวัดเพื่อขายนั่นแหละคุณดูดิเมื่อเวลาผมซื้อพระสมเด็จเนี่ยมาแบบเยอะๆเนี่ยทำให้ผมได้เห็นว่าพระที่มีคนเลี่ยมแขวนเยอะสุดในประเทศคือตาแผ่นดินครับแล้วเมื่อได้ส่องทุกองค์เนี่ยเห็นป่ะดูบางองค์ดิเนี่ยเม็ดมวลสารเนี่ยเห็นป่ะเม็ดผงเก่าเต็มองค์เลยเยอะจริงผมบอกให้อาจารย์เก็บได้กี่องค์แล้วครับตาแผ่นดินก็ไม่เคยนับแต่ก็เก็บผมห้อยติดตัวตลอดครับเว็บข้างบ้านบอกอาม่าข้างวัดทำเก๊ด้วยนะไอ้พวกนั้นเขาเรียกว่าผีเจาะปากมาพูด ก็ไปสัมภาษณ์อาม่าดิอยู่ทำไมอ่ะไปสัมภาษณ์อาม่ามาดิหลังตาแผ่นดินเป็นพระแท้แน่นอนอ๋ออันนี้คนรับมากับมือเขายืนยันอยู่ในโลกโซเชียลมาด่าพวกเซียนตีเก๊กันทั่วบ้านทั่วเมืองตาแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์มากผมเจอผีบ่อยแขวนตาแผ่นดินองค์เดียวจบเอาจริงเพราะว่าตาแผ่นดินเนี่ยมีอนุภาพในการกันคุณไสกันสิ่งเล่นลับถ้าเนื้อนี้เก๊ต้องเลิกเล่นแล้วเมื่อก่อนอ่ะคนตีเก๊ก็พูดตามเข้ามาผมขำต้องแต่เขาบอกว่าเอาพระเก๋มาถอดพิมพ์วัดปราสาทนี่เห็นไหมดูดิฮะแล้วก็พูดได้เป็นเกร็ดนิดนึงว่าเจดีย์บางขุนพรมอ่ะแตกอ่ะไม่ใช่ปี2500นะเจดีย์บางขุนพรมอ่ะถูกเอาพระออกมาครั้งแรกปี2495นะครับปี2495เนี่ยมีการเปิดเจดีย์วัดบางขุนพรมแล้วโดยท่านเผ่าศรียานนท์แล้วตอนเปิดเนี่ยคนกรุงเทพเปิดไม่ได้เพราะไม่รู้ว่าพระอยู่ตรงไหนต้องไปตามคนอยุธยามาเปิดเพราะคนอยุธยาเนี่ยเขาขุดสมบัติตามเจดีย์มาก่อนเขารู้แปลนเหมือนเวลาเราปลูกบ้านอ่ะเห็นไหมเสาเอกตั้งอยู่ตรงไหนเสตรงไหนแปรตรงไหนหันหน้าไปทางทิศไหนนะคนอยุธยาเนี่ยเขาขุดมาหลายเจดีย์เขาจึงรู้ว่าตรงไหนที่เขาใส่พระอะไรไว้ก็เลยมาเปิดไปได้ช่องหนึ่งจาก4ช่องก็ได้พระสมเด็จออกมาไงดังนั้นน่ะสมเด็จบางขุนพรมแตกออกมาจากเจดีย์ปี2495เห็นป่ะที่มีบอกว่ามีข่าวว่าตกพระไปขโมยพระในเจดีย์อ่ะใช่ถ้าคนไม่รู้เลยจะไปขโมยได้ยังไงอ่ะพอปี95รู้ว่ามีพระหลังจากนั้นคนก็ไปขโมยกันเรื่อยไงปี2500อ่ะทางวัดก็เลยตัดสินใจเปิดซะเองเลยจะได้ไม่ต้องโดนขโมยซึ่งตอนปี200คนเปิดกูอ่ะคือนะเจ้าคุณอมรเจ้าอาวาสวัดบางขุนพรมประธานฝ่ายคารวาสก็ท่านประภาสตรุเสถียรนะในวัดบางขุนพรมก็มีพระ2 องค์ที่เอาสมเด็จต
แตกหักเศษไปซ่าพระก็คือหลวงตาพันและหลวงปู่ลำพูแต่คนหนึ่งคุณห้ามลืมคือเลขาคนสนิทของจอมพลประภาสคือเสจุธานนท์สิงหเดชซึ่งเป็นคนสร้างเหรียญพ่อแทนและเป็นศิษย์หลวงพ่อแทนเสนนท์เนี่ยจึงเอาเศษแตกหักของบางขุนพรมอะไปสร้างพระวัดปราสาทซึ่งพ่อแทนเป็นแม่งานไงเข้าใจมั้ยในวัดปราสาทบุญยวาจึงมีผงบางขุนพรมอยู่ในพระวัดปราสาทปี06เวลาคุณรู้เรื่องราวเหล่านี้คุณรู้สึกว่าการเล่นพระมันสนุกขึ้นมั้ยให้ตังพระเฝ้าเจดีย์101ก็หยิบได้แล้วไม่ต้องตกให้เหนื่อยครับอาจารย์ผมเคยได้ใบฝอยมาพร้อมอ่านดูชื่อจำได้พลตำรวจโทใสกระตุกเลิกครับแต่คนไม่เจอแล้วก็คือในตระกูลกระตุกเลิกเนี่ยเริ่มจากท่านชาญแล้วก็มีทายาทของท่านก็นำพระสมเด็จที่ท่านชาญสร้างเนี่ยออกมาให้ทำบุญสร้างวัดนู้นวัดนี้ก็อยู่ตลอดวัดพระซาทอดพิมพ์หลังตาแผ่นดินและไม่มีใครเอาพระเก๋มาทอดพิมพ์พระหรอกครับบอกหลังตาแผ่นดินเก๋วัดพระซาก็ต้องเก๋คิดอะไรง่ายๆเอาวะคิดเข้าใจว่าแท้ง่ายกว่าบางขุนพรม09ก็มีพิมพ์แบบนี้ชัดเจนที่สุดแล้วครับหลังตาแผ่นดินเป็นพระเครื่องที่น่าใช้อีก1รุ่นพุทธศิลป์งดงามผมดูสมเด็จเป็นทุกวันนี้เพราะมีองค์ครูเป็นตาแผ่นดินนี่เห็นป่ะเนี่ยตาแผ่นดินอันนี้คุณเห็นมั้ยเนื้อเดียวกับ09เลยตาแผ่นดินมีสร้างหลายครั้งครับมีทั้ง95มีทั้ง2503มีทั้ง06มีทั้ง09มีทั้ง23 25 23ก็ยังสร้างอยู่อะไรที่เป็นความต้องการของประชาชนน่ะเขาก็จะทำพิมพ์นั้นเรื่อยๆเข้าใจว่าแท้เนี่ยเข้าใจได้เลยแต่เข้าใจว่าเก๋เนี่ยยังงงอยู่นั่นแหละไอ้คนที่บอกเก๋อ่ะวันนี้นะถ้าเขามาบอกว่าแท้อ่ะคนจะกลับไปชื่นชมเขาด้วยถูกป่ะแต่ทุกวันนี้คนมันคิดไม่ได้กลัวเสียหน้าก็ไปต่อต้านข้อมูลความจริงคุณจะไปต่อต้านความจริงไงคุณก็โดนคนที่เขารับมาจากวัดคุณก็โดนลูกหลานตำรวจเขาด่าสาบแช่งเอาดิเชื่อมโยงหาหลักฐานได้ดีได้ชัดเจนก็ถ้าเกิดว่าความจริงอ่ะมันก็ต้องฟังแล้วเข้าใจเลยอย่างเงี้ยนะครับพระสมเด็จขอให้เป็นพระแท้ออกจากวัดแม้แต่สมเด็จวัดละครังรุ่นใหม่ๆคนก็นำไปแขวนล้อตายจากอุบัติเหตุมาหลายรายแล้วข้อมูลออกไปพร้อมท่านเผ่าใช่ไหมครับยังไงเอ่ยข้อมูลออกไปพร้อมท่านเผ่าใช่ไหมครับเอาว่าข้อมูลการสร้างอ่ะพอแล้วเมื่อตอนกลางมีคนถามว่าสมเด็จเผ่าเป็นยังไงเดี๋ยวผมขอกินกันตะลุกชิ้นนึงก่อนผมดูไอ้เมนขอน้ำขวดหนึ่งผมดูอาจารย์โอทุกวันมีคนเอาพระมาให้ผมดูรู้สึกดีใจว่าเราสามารถดูพระเป็นแท็กเก๊เองได้โดยไม่ต้องพึ่งใครต้องขอบคุณอาจารย์โอจริงๆเห็นไหมตาแผ่นดินเนี่ยก็มี2ยุคมีหลายยุคก็เห็นไหมก็เก่าใหม่ต่างกันไปจะมีเนื้อเข้มๆเมื่อใช่ครับอาจารย์ที่บ้านได้มา1กล่องมีหลายพิมพ์แต่ที่หลังตราแผ่นดินในกล่องนั้นมี2องค์ก็คืออยู่วัดละครังอ่ะได้ชุดวัดละครังมาก็ถ้าคนไปทำบุญมาก็จะได้ทั้งแบบมีตาแผ่นดินและไม่มีตาแผ่นดินด้วยก็แท้ทั้งหมดอันนี้คือยุคหลังมีคนถามว่าสมเด็จเผ่าอ่ะรุ่นไหนผมเอางี้ดีกว่าครับคุณต้องเข้าใจในความจริงก่อนนะว่าท่านเผ่าไม่ได้สร้างพระรุ่นเดียวคุณเข้าใจไหมก็เหมือนทุกวันเนี้ยเซียนพระเน็ตไอดอลอ่ะก็เห็นไปสร้างทุกวัดอ่ะจะพ่อพัดจะพ่อคูณจะพ่อจือถูกป่ะเห็นไหมยังคนน่ะเขาสามารถคนดังตอนนั้นที่เป็นนักสร้างเนี่ยเขาสามารถสร้างได้หลายวัดมียุค09ตาเล็กพุทธาพิเศษที่วัดอรุณครับใช่ซึ่งสมเด็จที่ท่านเผ่าไปสร้างก็คืออยู่ในเครือข่ายของวัดระฆังก็คือวัดระฆังวัดอินวัดบางขุนพรมวัดอรุณวัดจักรวรรดิหรือว่าสามปื้มอ่ะ
นั่นแหละครับก็คือท่านเผ่าท่านก็ไปสร้างเป็นสร้างพระให้หลากหลายวัดในชีวิตของท่านอย่าบอกว่าท่านเผ่าสร้างแค่อกล่องวัดอินอย่างเดียวไม่ใช่ท่านสร้างได้หลายวัดก็เน็ตไอดอลทุกวันนี้ก็สร้างพระให้ทุกหลวงพ่อเหมือนกันโอ้ท่านลุงดังพี่สมัยก่อนพระรุ่นปู่ให้เด็กอายุ30ส่วนว่าเก๋ไม่ได้เราต้องปกป้องทรัพย์สินตัวเองเอาว่าอันเนี้ยเห็นไหมถ้าคุณมีโอกาสได้ส่องตาแผ่นดินนะดูเนื้อดิโอ้โหอาจารย์ขอความรู้หน่อยครับพระอาจารย์แรกอาจารย์ฟันรุ่นแรกปี2507หน่อยครับก็คุณไปดูเหรียญหลวงพ่ออื่นปี07ที่ไม่แพงอ่ะดูเหมือนกันวัดอรุณเขาเล่นเป็นพ่อขายเสกใช่ไหมครับอ๋อพิธีปลูกเสกใหญ่จะเล่นเป็นพ่อขายเสกก็ได้จะเล่นเป็นปู่เทียมเสกก็ได้จะเล่นเป็นปู่เทียนปัดโบสถ์เสกจะเล่นเป็นปู่นาคเสกก็ได้ปู่นาควัดอรุณไหมนะครับผมบอกเลยนะเป็นพิธีปลูกเสกใหญ่นะครับใช้มากมากครับสมเด็จตาแผ่นดินแบ่งเท่าไรอันนี้ไม่ได้แบ่งเก็บนะอยากได้ด้วยคนครับเลี่ยมกรอบเดิมๆเลยเอานะเอางี้ไปหาข้างนอกแล้วอยากรู้หรือเปล่าส่งเช็คกับ SK เช็คถ้าคุณกลัวเก๊นะคุณส่งเช็คกับ SK เช็คนะครับเช็คแท้แล้วเก็บไว้ได้อ่ะอันนี้ก็เอาโอ้เก็บลูกมาอยากเห็นสมเด็จที่ผมได้มาวันนี้ใช่ไหม อยู่หน้าของน้องแบงค์เลยป่ะไปดูพระสมเด็จกันอ๋อยังไม่ต้องเก็บก็ได้มาแป๊บนึงนั่งก่อนเอาสมเด็จมาได้เทียบอย่างน้อยก็อันไหนพี่ได้เทียบนี่แล้วสมเด็จที่ชอบเอาของพี่กลับบ้านมาอยู่ไหนอ่ะอยู่ในรถเติมแบงค์ไปเอามาด้วยมาแห่นี่แอ๊กแอ๊กอาร์ตเลยนะเอาไปโชว์เทียบเนื้อรักหลานเด็กอ่ะอย่างงี้แห่ไหมแห่ไหมโอ้ใช้ปู่นาคใช้85เนี่ยนั่นคือได้แขวนพระได้แขวนพระสมเด็จโตครับผงที่สมเด็จโตท่านเสกไว้ที่ยังไม่ได้เอามากดเป็นพระนี่แท้ไหมโอ้สมเด็จเก๋อยู่ไหนลูกแท้ตาเปล่าสุดยอดครับพี่แฮปปี้ปีอะไรปีอะไรเห็นไหมเนี่ยพระเนี่ยดูจากรูปยังรู้เลยปีอะไรอันนี้อกลองวัดอินปีอะไรครับ95นี่ไงก็เทียบเคียงได้กับเนื้อ95ครับก่อนปี2595 95พี่ใจยาเห็นไหมลินลอดทองความเก่าเดียวกันถ้าแบบเนี้ยเหมือนบางขุนพรม09เหมือนปากน้ำรุ่น3พี่วงมณีวงบอกว่าสวัสดีครับอาจารย์วันนี้ผมสวัสดีครับ495หลังตาแผ่นดินแล้วขอหวยถูกด้วยครับอาจารย์สุดยอดเลยใครที่แขวนพระสมเด็จตาแผ่นดินเนี่ยไม่ดีจริงพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราจะเลี่ยมแขวนกันเหรอสมเด็จเผ่าดีมากมากครับพุทธคุณและมวลสารดีอย่างเงี้ยเราเห็นแล้วว่าอันเนี้ย95เดี๋ยวให้เจ้าโอสมเด็จเก๋มาให้ดูเก๋อ่ะเขาไม่ได้สูตรเนื้อเดียวกันหรอกเพราะเขาไม่รู้ว่าสูตรของสมเด็จโตเนี่ยเขาใส่อะไรบ้างทำได้ดังนั้นของเก๋ก็ทำได้แค่ปูนปัตเตอร์ย้อมสีหรือใส่น้ำมันกับผงมั่วๆไปมันก็ไม่เหมือนหรอกหลวงปู่เพื่อหลวงพ่อลุงท่ากระบือก็มาปลุกเสกครับแล้วก็มีหลวงพ่อสดปากน้ำด้วยใช่น่าใช้มากๆครับ2495วันละครั้งนะสมเด็จเก๋ดีไม่มีหรอกครับ
ดังนั้นถ้าคุณอะเจอเนื้อที่เก่ากว่านี้แล้วสูตรเนื้อเป็นแบบเนี้ยโอ้ยไม่ต้องวางนะลูกกระหนูเขาก็หยิบมาอ่านเท่าไหนวางไหนก็วางออกมาไม่เอาสิลูกเอาจะเอาสมเด็จเก๋สมเด็จวัดระฆังเก๋อะเออ95เก๋เอามา95เก๋ก็เอามาเออนี่พอดิ่งพอแชงพอกลัวยังมาองค์กลางแบ่งเท่าไหร่ครับพิมพ์พระประธานอ่ะอันนี้ก็คือปี95เห็นป่ะนี่หลังไม่มีตาแผ่นดินเป็นองค์กูได้ดีนักแลครับ95เห็นไหมแต่พอเวลาเป็นของเก๊อ่ะพ่นสีย้อมสีให้เก่าใช่เบาหวงเลยเป็นปูนพัตเตอร์ย้อมสีแต่ถ้าของแท้เนี่ยเห็นไหมเนื้อต่างกันไหมสีออกเหลืองเนี่ยเป็นปูนพัตเตอร์ย้อมสีมันแต่งสีทำไมแต่ถ้าอย่างเงี้ยเขามีส่วนผสมของสูตรสมเด็จนะครับอ่ะโอเคของแท้ดูสบายตากว่าเยอะเลยใช่ดูสบายตาแล้วมีชีวิตอ่ะคราวนี้แล้วสมเด็จ95เป็นนะเขาเรียกแล้วประตูเปิดไปสู่การดูพระสมเด็จโตได้ยังไงก็คือถ้าจินตนาการว่าสูตรเนื้อแบบนี้อีก50ปีจะเป็นยังไงอ่ะก็คือเป็นสมเด็จโตอ่ะใช่พี่สมเด็จดูง่ายขนาดนั้นเลยล่ะครับง่ายไหมล่ะพี่ไพบูลย์บอกว่าผงออกน้ำมันครับถ้าคุณได้ส่องอ่ะคุณก็จะเข้าใจไม่ได้ส่องอ่ะเอาแต่นั่งเถียงนั่งจินตนาการอ่ะมันไม่เท่าคนได้ส่องเนื้อแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงอย่างเงี้ยมันเป็นตัวประสานที่เป็นหลักฐานเก่าและใหม่ได้ชัดเจนเนี่ยอย่างเงี้ยคุณเข้าใจได้ไหมว่าอันเนี้ยเก่ากว่านี้เก่ากว่านี้แต่สูตรเดียวกันอันนี้เก่ากว่าเมื่อเก่ากว่าก็คือพระสมเด็จโตง่ายไหมง่ายแค่นี้แหละไม่มีอะไรยากกว่านี้หรอกแต่สำคัญคือคุณต้องได้ต้องมีทั้ง95มีทั้งเก๋และมีทั้งแท้ไว้ดูสมเด็จ2495ผมแขวนมีประสบการณ์ตลอดถ้าศึกษาจากเพจนี้สมเด็จเป็นเรื่องไม่ยากครับเพราะผมมีให้ดูไงใช้วิธีดูพระของอาจารย์โอ๊ตดูพระเป็นได้จริงๆดูเล็กๆที่มีไข่ขึ้นแท้ครับนะครับเนี่ยเห็นไหมถ้าแบบนี้ใช่ใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้มีสมเด็จโตเกมไหมลูกเอาหยิบมาดิองค์พระประธานหยิบมาหมดเลยหรือเลือกเองที่3,000ได้ไหมครับอาจารย์ไม่อยากซื้อตาแผ่นดินผมเลยแป๊บนึงองในก็พองงดงามมากเนี่ยอย่างเงี้ยเก๋ดีตรงไหนอ่ะอย่างเงี้ยเก๋อ่ะอย่างงี้เก๋อ่ะไม่มีใครบอกวิธีการมองพระสมเด็จแบบอาจารย์แล้วสวัสดีครับอาจารย์โอ๊ตและแอดมินสวัสดีพี่แอนโยธาครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสมเด็จออกเนื้อเขียวแห้งแต่มีมวลสารเก่าผสมอยู่ด้วยเยอะเลยอยากรู้ว่าวัดไหนปีไหนครับเดี๋ยวค่อยว่ากันเพื่อนๆดูนะดูดิเนี่ยเก๋มากมายหลากหลายแบบโอ้โหมันเหมือนไหมโอ้โหมันดูไม่มีชีวิตมันดูแข็งกระด้างอ่ะถ้าเกิดแท้เนี่ยดูดิเห็นไหมแท้เนี่ยนะเขามีการเข้าสูตรน้ำมันเข้าผงอย่างเงี้ยเวลาส่องไปเจออะไรอะไรก็ไม่รู้ตำๆรวมๆมั่วๆกันมาเนี่ยใช่ไหมแล้วก็แต่งให้สกปรกเสมือนว่าเก่าแล้วของเก๋เนี่ย
ไหนสมเด็จเก๋ดีไม่มีหรอกเพราะเขาไม่รู้ว่าสมเด็จแท้ผสมจากอะไรเขาจะผสมมาได้เหมือนได้ไงอ่ะหินตู้ปลาเก๋ห้ามเลยครับสมเด็จ2495องค์ครูชั้นดีถูกเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยเข้าใจได้เลยว่าเนี่ยสูตรเดียวกันถ้ามีตาแผ่นดินเก๋ทำอะไรไม่ได้บางองค์มีมวลสาร74เลยครับของเก๋ยังไม่ล่ะเห็นไหมเนี่ยของเก๋มันทำมาหลากหลายรูปแต่เวลาคุณมีแท้กับเก๋เทียบกันเนี่ยมันว่าไอ้ของเก๋มันแข็งกระด้างไม่มีชีวิตเลยเป็นภาพที่แตกต่างกันมากภาพจำช่วยเราได้โอ้ดาวให้ความรู้ขนาดดูสมเด็จองค์หนึ่งเป็นล้านพี่ๆจ๋าดาวยังไม่ถึง200เลยขอดาวอีก110ดวงขอดาวอีก110ดวงเก๋ก็มีแค่นี้ไม่มีเก๋ดีกว่านี้หรอครับใช่แต่เราโดนเก๋แบบนี้กันแล้วก็ส่งมาเช็คในแอปบ่อยส่งมาหาผมบ่อยเพราะอะไรเพราะคิดว่าเผื่อจะฟุกส่วนใหญ่คนโดนเก๋โฟกัสที่พิมพ์มากกว่าหนึ่งใช่อ่ะนี่โอเคอ่ะเก๋เก็บไว้ยังชัดเจนพี่คณาธิปส่งดาว100ดวงขอบคุณครับพิศาโรจชนะภัยส่งดาว20ดวงชอบครับแนวทางการดูพระสมเด็จของอาจารย์อ่ะก็ถ้าแบบนี้พิมพ์พระประธานซ้ายสุดเท่าไหร่อันไหนอ้าวอันนี้คนถามเยอะโอ้โหนี่ปูนาคหลังเรียบเอา 4,000ปูนาคหลังเรียบเอา 4,000 นะพระสมเด็จของวัดระฆังที่ปีที่ต้องเล่นจากนี้ไปแล้วดีสุดคือ95พี่ๆท่านได้รับพิมพ์ปิดแล้วตามด้วย 4,000 นะครับสวัสดีพี่สุรศักดิ์ครับส่งดาวให้10ดวงขอบคุณครับพิมพ์ปิดแล้วตามด้วย 4,000 ครับปิด 4,000 โอ้ปิดกันมาเต็มเลยปิดมาเต็มเลยพี่ป้อมนะไม่นายได้นะครับ 4,000 บาทโอ้โหพี่กิติทัศน์ไม่ทันพี่คุณากรไม่ทันอ่ะเรียบร้อยนะพี่ธนวัฒน์ไม่ทันพี่ชานนท์ไม่ทันโอ้โหอ่ะเก็บลูกแล้วถาดมาคืนโน้ตด้วยไลท์ทิปเลยครับเนื้อจัดมากครับสวยมีอีกไหมครับหลังเรียบโอ้พี่ชานนท์ก็ไม่ทันนะครับเมื่อกี้สวดชินะบัญชรและอุทิศบุญกุศลอ่ะใครอยากได้หลังเรียบ95ผมให้หมดอ่ะใครอยากได้หลังเรียบ95พี่โอ๊ตให้หมดนะครับเดี๋ยวผมไปดูที่ผมเก็บไว้ให้ตอนนี้ซุ้มกอมีเก๊แล้วนะครับอาจารย์จ้ารู้แล้วจ้าผมนำมาบอกไปแล้วแล้วก็วันนี้เรียบร้อยมั้ยลูกซุ้มกอมีจะโชว์มั้ยไม่โชว์แล้วเหนื่อยแล้วจะใช้งานขนาดไหนวันๆนึงอ่ะเนาะสวัสดีจะใช้งานน้องโอ๊ตขนาดไหนวันๆนึงอ่ะสวดชินะบัญชรแล้วทิศบุญกุศลจะเพิ่มพลังพระสมเด็จครับพี่ฟิลล่าสวัสดีพี่ฟิลล่าครับโอ้โหถึงยุคต่อไปสมเด็จแท้ๆที่นอนอยู่ตามแผงพระโดนไลค์เก็บหมดแน่ๆเลยครับมาๆ มาสมเด็จ95บวกเนื้อต้องออกน้ำมันนิดๆใช่ไหมครับพี่ไปดูครับคือเราไม่ต้องใช้คำพูดถ้าเรามีอยู่บ้านแล้วนั่งส่องทุกวันเราจะได้ภาพจำผมยกตัวอย่างอ่ะนะอยู่ในห้องเรียนอ่ะครูเอาภาพยีราฟในหนังสือให้ดูอ่ะยีราฟตัวสูงประมาณ2เมตรถึง2เมตรครึ่งตัวอมน้ำตาลอมส้มคนที่ไม่เคยเห็นยีราฟอ่ะก็ต้องนั่งท่องจำแต่ถ้าได้ไปเห็นยีราฟตัวไปเป็นสักครั้งนึงอ่ะคุณไม่ต้องจำแล้วคุณจะจำแต่ภาพในหัวคำว่าดูพระใช้ตาไม่ได้ใช้หูสวัสดีครับพี่ฟิลล่าอ่ะก็คือถ้าเกิดว่าคุณน่ะนะฮะได้อยากจะดูพระเป็นง่ายๆก็ไปซื้อแท้มาเก็บไว้ส่องก็จะได้ภาพจำพอเวลาเราไปดูพระเนี่ยเราไม่ได้ใช้คำอธิบายดูนะเราใช้ว่าเหมือนที่เราเคยเห็นไหมเห็นให้เยอะก็จะดูเป็นเร็วแล้วสมเด็จคงยูสุขไชน่านะครับอาจารย์โอ2455ช่วยสนับสนุนหน่อยครับอาจารย์โอ้กับผมทำคลิปไว้แล้วนั้นก็สุดยอดหลวงปู่นาค
ขอปิด 20,000 ครับพี่กิติทัศน์ไม่จะร้ายทันยุคสมเด็จโตองค์นี้ถึงยุคได้มาจากงานประกวดพระหรอเนี่ยนะผมบอกเลยนะสมเด็จองค์เนี้ยหักนะหักแล้วซ่อมเนื้อเลยไม่เสมอถ้าองค์นี้ไม่หักนะนี่ถ้าองค์นี้ไม่หักนะผมบอกเลยอันนี้คือเนื้อตรงพิมพ์แพงพิมพ์ตรงพิมพ์แพงห้ากลางพิมพ์ใหญ่วัดละฆังใช่ดูง่ายดีครับองค์นี้สมเด็จวัดละฆังนี้ไฮไลท์เลยครับคืนนี้หักก็ต้องเป็นแสนอาจารย์ปกติครับโอ้นี่หักแค่2ท่อนไม่หักหลายล้านเนื้อเน่าพี่ไพบูลโดนใจครับเนื้อนี้สมเด็จบางนางหนาท่านว่าไว้เนี่ยแล้วก็ถ้าขนาดย่อมๆอย่างเงี้ยใช่ไหมครับมักจะเข้าใจง่ายเพราะของเก๋มักทำพิมพ์ขนาดใหญ่ไม่หักหลักล้านโอ้โหนี่ไฮไลท์ค่ำคืนนี้ไม่ต้องไปรอแจ้งเกิดครับถ้าคุณมีความรู้คุณหยิบมาโป๊ะแท้เพราะอะไรอาจารย์ได้มาทั้งถาดไม่ใช่เหรอครับใช่อยู่ตอนนั้นเขาว่ากันสิอยากดูถาดใหญ่องค์นี้แบ่งเท่าไหร่โอ้ยเอาทีละอย่างพ่อแม่พี่น้องทำให้ไม่ทันแบ่งองค์นี้ก่อนได้ครับพี่ตายวันนี้เขาจี้กันจังไหมนี่ เห็นไหมเก่ากว่าแบบนี้พี่หิวพระหิวพระจะแบ่งไหมครับเก่ากว่าองค์นี้เก่ากว่าตาแผ่นดินแล้วก็เนื้อองค์นี้ใกล้ๆองค์นี้องค์นั้นหนาก็ต้องมีครับพี่ไพบูลย์มีทั้งหนาทั้งบางเห็นไหมธรรมชาติโอ้โหเห็นไหมเก่ากว่าวัดพระศาสตร์เก่ากว่าเทวดาปูนาคไงเก่ากว่าปูนาคเก่าวัดพระศาสตร์นี่เนี่ยถ้าดูแค่ความเก่าดูเนื้อเข้าใจง่ายไหมเข้าใจง่ายพี่สภาพนี้ก็หลายแสนอุตคุณสุดยอดนี่พิมพ์ใหญ่วัดละฆังครับพิชยานคือง่ายแค่นี้ดูที่เนื้อแล้วดูที่ความเก่าอาจารย์โอ๊ตสุดยอดครับสอนสมเด็จได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดจริงๆยังไม่เคยมีเซียนพระคนไหนดูได้ละเอียดมากขนาดนี้มาก่อนเลยเยี่ยมจริงๆเห็นไหมอันนี้ปูนาคเนี่ยเห็นไหมเก่ากว่าปูนาคเซียนบางท่านชี้ตำหนิชี้ตำหนิเก๋กันบานเลยครับชี้ตำหนิก็ลองให้เขาเอาสัก3องค์มาชี้ให้หน่อยดิถ้าเปิดกันหมดจะสูงหกเลยเก๋สมเด็จถึงยุคองค์จะค่อนข้างเล็กใช่ไหมครับก็เอาง่ายๆมีทั้งเล็กทั้งใหญ่แต่มันทำเก๋พิมพ์ใหญ่ๆองค์ย่อมๆไม่ค่อยมีใครทำเก๋ครั้งแรกในประเทศไทยกับการเช็คพระเพียงในราคา100บาทเปิดตัวแอป SK Check แอปเช็คพระแท้ของคุณจบครบในที่เดียวรู้ผลภายใน24ชั่วโมงที่สำคัญใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นแค่ปุ๊บรับปั๊บใบเซอร์พระแท้การันตีโดยสันขวานหากไม่ออกผลยินดีคืนเงินเต็มจำนวน 100% เพียงแค่หยิบมือถือของท่านมาถ่ายรูปพระหน้าหลังและส่งมาให้กับทางเราเช็คได้ทันทีเช็คพระโดยผู้เชี่ยวชาญรู้ผลภายใน24ชั่วโมงใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นสร้างความมั่นใจในการซื้อขายพระเครื่องมาตรฐานใหม่สำหรับคนรักพระเครื่องหากท่านไหนสนใจสามารถแอดไลน์ SK เช็คพระหรือสแกน QR